คลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะครับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งโหลดเกมมานะครับแล้วก็ซื้อรถไป2คันนะครับจะทำให้ไม่สามารถซื้อรถได้แล้วเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยจะล็อกทั้งหมดนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการแก้ไขนะครับเรามาพูดถึงตรงส่วนของรถอเมริกันกับรถยุโรปก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าเราสามารถย้ายนะครับรถยุโรปเนี่ยรถอเมริกันนะครับรวมกันได้ไหมหรือว่าเราไปเปิดประเทศอื่นเนี่ยแล้วเราสามารถย้ายรถได้ไหมนะครับเราไม่สามารถย้ายรถได้นะครับประเภทรถหลักๆของเกมนี้นะครับจะมีอยู่2ประเภทก็คือรถอเมริกันนะครับจะอยู่ทางฝั่งของทวีปอเมริกาเท่านั้นนะส่วนรถยุโรปนะครับจะเป็นรถทางฝั่งของยุโรปแล้วก็รวมเอเชียด้วยรวมประเทศไทยด้วยนะครับเวลาเราซื้อรถนะครับระบบก็จะถามว่าจะให้เราเนี่ยเอารถไปไว้ประเทศไหนนะครับอย่างเช่นผมซื้อรถคันนี้ใช่ไหมนี่ก็จะมีประเทศนะครับในยุโรปกับเอเชียเนี่ยให้ผมเลือกนะครับที่ผมเปิดประเทศไว้นะเห็นไหมฮะผมก็จะเลือกเป็นประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อรถอเมริกันนะครับมันก็จะให้เลือกแค่ประเทศในทวีปอเมริกาเท่านั้นนะซึ่งที่ผมเปิดไว้ก็จะเป็นเม็กซิโกกับสหรัฐนะครับก็อย่างในคลิปที่ผมทดลองขับรถอเมริกันนะครับจะให้เลือกแค่ประเทศในทวีปอเมริกาเท่านั้นเนาะอย่างเช่นเราไปเปิดบริษัทในสหรัฐนะครับเวลาถ้าเราอยากจ้างพนักงานนะครับเราจะต้องซื้อรถอเมริกันเท่านั้นนะครับรถอเมริกันเท่านั้นนะรถยุโรปซื้อไม่ได้นะครับถ้าเราจะจ้างพนักงานที่สหรัฐนะครับเราจะต้องซื้อรถอเมริกันเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกไปจอดที่สหรัฐเราไม่สามารถย้ายรถยุโรปนะครับหรือว่ารถอเมริกันที่อยู่ในประเทศอื่นไปได้นะถ้าใครอยากจะซื้อประเทศในเอเชียหรือว่ายุโรปนะครับเราก็ต้องซื้อรถใหม่นะครับเราต้องซื้อรถใหม่นะรถยุโรปนะครับก็คือเราไม่สามารถย้ายพนักงานหรือว่ารถไปได้นะครับเราต้องซื้อใหม่ทั้งหมดนะสำหรับใครที่จะเปิดแล้วก็เอาพนักงานไปขับในประเทศอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อรถให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกไว้ที่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยรถในประเทศไทยของผมนะครับเดี๋ยวผมไปดูรถในประเทศไทยก่อนรถในประเทศไทยของผมนะครับมี4คันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้ากาลาดแล้วก็รถยุโรปนะครับสำหรับใครที่เล่นมาก่อนนี้แล้วนะครับแล้วสงสัยว่ารถมันเต็ม4คันแล้วทำไมมันยังซื้อได้ปกติใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าเรามีประเทศอื่นอยู่ในเอเชียหรือว่ายุโรปด้วยนะครับถ้าเรามีแค่ประเทศไทยเนี่ยปกติมันจะล็อกไปแล้วนะครับรถทุกคันมันจะล็อกแล้วนะมันจะล็อกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่มันยังสามารถซื้อได้อยู่ก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะกดบายไปนะครับเห็นไหมมันยังมีประเทศอื่นอยู่นะครับที่เราสามารถเลือกไปไว้ได้นะแต่ว่าประเทศไทยเห็นไหมครับประเทศไทยเต็มแล้วนะครับเราไม่สามารถเลือกไปจอดได้แล้วนะ4/4นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับแป๊บนึงถ้าใครที่เปิดแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรือว่าเพิ่งโหลดมาแล้วซื้อรถครบนะครับ3คันนะครับรวมคันแรกด้วยนะคันเริ่มต้น1คันนะครับเราซื้อเพิ่ม2คันตรงคำว่า buy นะครับสีเขียวๆอ่ะมันจะล็อกเป็นลูกกุญแจทั้งหมดนะครับวิธีแก้ก็คือเราจะต้องไปอัปเกรดออฟฟิศนะครับไปที่หน้าคอมพานีเมื่อกี้ผมเลือกประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมครับตอนซื้อนะนั่นหมายความว่ามันล็อกทุกคันแล้วนะครับสมมุตินะโอเคแล้วมาที่รูปโลกนะครับจากนั้นแต่ที่ My Office ครับจะมีคำว่าอัปเกรดเห็นไหมฮะข้างบนนะครับที่ใช้ 65,000 เลเวล1เนี่ยจะใช้ 55,000 นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอัปเกรดไปแล้วแหละอันนี้ผมจะกดอัปเกรดอีกครั้งนึงนะครับนี่นะออฟฟิศของเราก็ทันสมัยขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยจาก4คันนะครับก็จะเป็น15คัน
เห็นไหมฮะเต็มเลยนะครับเราสามารถซื้อรถเพิ่มที่ประเทศไทยได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปที่กาลาดนะครับจากนั้นก็แตะที่ยุโรปนะครับเราซื้อได้แค่รถทางฝั่งของยุโรปนะสำหรับใครที่จะจอดไว้ประเทศไทยนะครับกดบายนะเห็นไหมฮะเราสามารถเลือกจอดที่ประเทศไทยได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเริ่มจากรถทางฝั่งของอเมริกันกับยุโรปก่อนนะครับเราไม่สามารถนำมารวมกันได้เนาะใครที่เพิ่งเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยแล้วเปิดที่ประเทศไทยนะครับสมมุติเนาะเราจะซื้อรถทางฝั่งของยุโรปได้อย่างเดียวนะครับถ้ารถเต็มนะครับเราก็ต้องมาอัปเกรดบริษัทแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มที่จอดรถเนาะแต่ถ้าใครจะเปิดประเทศที่สองสามสี่ห้านะครับและอยากไปและอยากซื้อรถอเมริกันเนี่ยเราจะต้องเปิดที่เม็กซิโกนะครับถ้าใคร VP ยังไม่ถึง30นะแต่ถ้าใคร VP ถึง30นะครับก็เปิดที่สหรัฐได้เลยเพราะว่าเงินค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเราไปเปิดที่สหรัฐเนี่ยแล้วเราอยากจ้างพนักงานนะครับเราจะต้องซื้อรถใหม่เท่านั้นนะครับก็คือซื้อรถทางฝั่งของอเมริกันนะครับเราไม่สามารถซื้อรถฝั่งยุโรปแล้วเอาไปจอดที่สหรัฐได้นะครับเราจะต้องซื้อรถอเมริกันเท่านั้นนะครับแล้วเลือกจอดที่สหรัฐแล้วก็จ้างพนักงานใหม่นะครับเราไม่สามารถย้ายรถในประเทศไทยนะครับไปสหรัฐได้หรือว่าย้ายจากสหรัฐมาประเทศไทยหรือว่าไม่สามารถย้ายจากประเทศไหนไปประเทศไหนได้นะครับก็คือเรามารวมกันไม่ได้นั่นแหละนะครับเราต้องแยกเนาะแล้วก็มีการลือกันนะครับว่าในแพท 1.0.7 นะครับแพท 1.0.7 ของ Android ที่กำลังจะมาเนี่ยจะมีการเพิ่มนะครับรถบรรทุก Tesla Semi นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะจริงเท็จยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะมาจริงไหมนะครับสำหรับ Tesla Semi นะครับสามารถไปค้นหารูปได้ที่ Google ได้เลยนะรถไฟฟ้านะครับเป็นรถบรรทุกไฟฟ้า Tesla Semi นะครับก่อนออกเกมทุกครั้งนะครับอย่าลืมกดเซฟนะเพื่อเอาไว้กันข้อมูลหายนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเนาะ